คอมเมนต์สนั่นศรีลิต้าอยากให้ลูกติดดินเหมือนแม่คนถามดินเกรดไหนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงกันสนั่นโซเชียลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศรีลิต้าเจนเซ่นณรงค์เดชและสามีกรณรงค์เดชได้ร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการเลี้ยงลูกชายอย่างน้องกวินซึ่งมีช่วงหนึ่งของตอนสัมภาษณ์ที่ศรีลิต้าบอกว่าตนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายลูกชายก็ติดดินเหมือนแม่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาอยากให้ลูกสนุกมีความผจญภัยเหมือนแม่อยากให้ลูกได้เห็นโลกกว้างไม่อยากปิดกั้นอะไรเลยในขณะที่สามีก็ได้พูดเสริมว่าของเล่นสุดโปรดในตอนนี้ของน้องกวินก็คือกระป๋องกะละมังน้องชอบอะไรแบบนี้มากเล่นทุกวันส่วนเรื่องของการออกมาพบปะผู้คนนั้นเริ่มคลายลงแล้วเพราะรู้สึกว่าลูกโตขึ้นแล้วตอนที่ลูกยังเล็กมากๆก็ต้องระวังแต่ตอนนี้1ขวบ4เดือนแล้วเราก็เริ่มพาลูกไปในที่ที่รู้สึกว่าโอเคลูกเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลาจับอะไรแล้วต้องไปล้างมือเข้าใจการใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นบอกให้ทำอะไรก็เริ่มเข้าใจโดยภายหลังข่าวได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนชื่นชมการเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้แต่ก็มีหลายคนที่ติดใจกับคำว่าติดดินของศรีลิต้าเพราะมองว่าการใช้ชีวิตของเจ้าตัวนั้นดูไกลเกินคำว่าติดดินมากเนื่องจากหลายคนมองว่าลูกศรีลิต้าใส่ของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกทั้งยังกินอาหารมื้อหรูพร้อมทั้งนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวถ้าเป็นดินเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปก็คงเป็นดินคนละเกรดแต่หากใครที่ติดตามศรีลิต้านั้นก็จะเห็นว่าเธอมักมีภาพไปทานอาหารร้านข้างทางออกมาให้เห็นผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง